รายการท้าทายอมานี่ให้สร้างสรรค์ผลงานให้วิจิตรกว่าที่เคยทำลึกซึ้งและยากกว่าที่เคยทำโดยกำหนดโจทย์นี้ให้เวลา9ชั่วโมงครับชิ้นงานชิ้นนี้ใช้เวลา9ชั่วโมงครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับเราบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วครับนี่คือห้องส่งเล็กที่เราจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าครับมีอุปกรณ์สีนะครับอันนี้ใช้อะคริลิกใช่ไหมลูกครับบนแคนวาสนะครับนี่คืออะคริลิกบนแคนวาสเฮ้ยเขาใช้แปลงนี้เลยเหรอโอ้นี่น่าจะลงพื้นก่อนไหมลูกครับโอ้โหจากเฟรมสีขาวนะครับเราฟาสต์สปีด20เท่านะครับโอ้โหเฮ้ยแล้วก็มาแล้วร่างก่อนนะครับน่าจะปลาไหมลูกครับโอ้โหแค่สีที่ครูบอกโอ้โหเสร็จแล้วครับเวลา9ชั่วโมงท่านกรรมการครับเห็นแวบๆแวบๆฮะสีดีสีลายเส้นจะวิจิตรขนาดไหนเดี๋ยวเราจะนำภาพชิ้นงาน9ชั่วโมงของอมานี่ออกมาให้ทุกท่านได้ชมพร้อมๆกันมาได้เลยครับผลงานที่ออกมาก็คือคนวัยรุ่น13ขวบโอ้ยท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วว่าขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานสุดวิจิตรชิ้นนี้ของน้องอามานี่เป็นอย่างไรซึ่งทางทีมงานได้บันทึกเทปเอาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าน้องอามานี่ได้สร้างสรรค์ภาพนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น9ชั่วโมงเต็มอันนี้ครับอธิบายภาพนี้สักนิดหนึ่งครับก็เป็นปลากัดสู้รบกันครับครับสีก็ใช้เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินครับเพื่อให้มันตัดกันไฟกับน้ำครับครับก็แบ็คกราวด์ด้านหลังผมก็ยังให้เป็นคงความเป็นไทยอยู่ครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า Fighting Fish ครับปลากัดครับ